แสดงความยินดีกับเหล่าศิลปินดาราที่ตบเท้าเข้ารับประทานรางวัลบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติก่อนครับปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะ3นักแสดงชื่อดังจิ๊กนวรัตน์จักรจันทร์อคคัมศรีและอ้วนเด่นคุณที่เข้ารับโล่ประธานรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่32ประจำปี2560จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยงานนี้จิ๊กนวรัตน์วัย62ปียังเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นบุญที่สุดในชีวิตที่ได้เป็นหนึ่งในจิตอาสาร่วมกับสวนนงนุชพัทยาปลูกดอกดาวเรืองพันคิงเยลโล่รอบพระเมรุมาตรถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรอบท้องสนามหลวงเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งแม้อากาศจะร้อนจัดจนเกือบถอดใจแต่เมื่อนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานหนักเพื่อให้ปวงชนชาวไทยสุขสบายอย่างทุกวันนี้ก็บอกว่ามีแรงใจขึ้นหลายร้อยเท่าและตั้งใจทำอย่างดีที่สุดถวายแด่พระผู้ทรงเป็นที่รักค่ะปลื้มใจมากเลยนะคะพี่ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่เลยค่ะพี่อธิษฐานจิตเลยค่ะว่าถ้าทุกชาติไปพี่ขอให้ได้พบท่านเข้าไปปุ๊บขนลุกมากเลยขนลุกแล้วก็แต่ละก้าวที่เราเดินเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีบารมีมีออร่าแรงมากเลยค่ะมันไม่ร้อนอ่ะมันมีความรู้สึกอยากจะทำอยากจะทำขนมากี่รถกี่รถก็ขนลงหมดไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยเลยด้านจักรจันทร์อคคัมศรีที่ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสุนัขและแมวมานานกว่า10ปีก็จะเดินหน้าทำดีต่อไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสอนไว้ว่าให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะสำหรับเราได้ความสุขทางใจเราได้ความสบายใจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยสิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่ช่วยเขาอาจจะตายมันคือวิจารณญาณส่วนบุคคลแต่สำหรับจันทำแล้วจันมีความสุขเพราะจันรู้สึกว่าคนเรายังช่วยได้เลยทำไมหมาแมวเราจะช่วยไม่ได้จริงเคยท้อไหมกับคำพูดของคนไม่เคยท้อค่ะจะท้อต่อเมื่อช่วยแล้วโดนหลอกแค่นั้นเองจักรจันยังเผยอีกนะคะว่าทุกวันนี้เธอน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยแบ่งเงินจากการทำงานออกเป็น2ส่วนคือไว้ใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็เก็บออมไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตซึ่งทำให้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยละค่ะ